มาถึงเวลาอันสำคัญซึ่งทุกท่านมาถึงตรงนี้ก็คือเรื่องราวของผู้ร่วมรายการที่มีความถนัดในอาชีพนั้นๆของหนูก็จะเป็นเรื่องราวของโรงงิ้วจิ๋วที่สวยๆแบบนี้วันนี้ก็จะทำให้ดูนะทางด้านนี้อ้าวทีนี้อันนี้คือสิ่งที่ยังไม่สำเร็จเนาะไม่สำเร็จมีอยู่3อย่างแหละพอที่จะให้มาเติมเข้ามาอันดับแรกนี่มันเป็นผ้าส่วนไหนคะเนี่ยเป็นส่วนไหนคะระบายด้านล่างด้านล่างตรงนี้เลยเหมือนกันนี้เป็นสีม่วงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมันอยู่ส่วนไหนบ้างล่ะรอบเลยเหรอรอบเลยค่ะแล้วติดด้วยอะไรคะติดด้วยกาวร้อนกาวร้อนคือตัวไหนตัวนี้ค่ะโอ้โหต้องยิงทีละจุดเลยนะเนี่ยอันนี้อะไรหลังอะไรคะเนี่ยหลังคาเหรอใช่ค่ะหลังคาหลังคาไม่ใช่หลังคาอย่างเดียวด้วยสิข้างด้วยสิด้านข้างด้วยด้านข้างติดอย่างนี้ค่ะติดตรงนี้แล้วติดด้วยอะไรล่ะกาวไหมไม่ค่ะผูกด้วยเชือกที่รูเนี่ยเหรอใช่ค่ะโอ้นี่มันต้องหลายรูเอาอย่างนี้เอาเฉพาะด้านหน้าแล้วกันด้านหน้านี่กี่รูล่ะ4ค่ะ4รูนะมีข้างล่าง1ข้างบน3เนาะรูเล็กนี่มันเล็กสิแล้วมันก็มัดอีกด้วยใช่แล้วต้องเกี่ยวกับไม้นั่นน่ะสิตรงนี้ผมว่ายากสุดนี่แหละใช่ค่ะ1 2 3 4นี่อีกด้วยเหรอใช่ค่ะโอ้โหดูสิเอาเฉพาะด้านหน้านะรู้ก็นิดเดียวแล้วต้องมาเกี่ยวตรงด้านนี้เนอะยังไม่จบครับนี่ป้ายอะไรเนี่ยป้ายชื่อคณะป้ายชื่อคณะแล้วทำไมต้อง2แผ่นให้มันแข็งแรงให้มันแข็งแรงอีกโอ้โหครึ่งวันจะเสร็จไหมฮะทำ3อย่างนี้แหละจับไปแบบหมดแรงไปเลยนะเนี่ยเนอะ5นาทีแล้วแหละเนอะ5นาทีไหวไหมไหว5นาทียังไหวแต่ยังไหวถ้า3ก็เครียดสองยิ่งเครียดดูความเครียดของผู้หญิงคนนี้เพื่อคุณพ่อจะได้ไปกินเป็ดเพื่อท่านผู้ชมจะได้มีโรงงิ้วจิ๋วเยอะแยะมากมาย1นาทีโอ้โหพูดเป็นเล่นครับต้องติดกระบายเวทีผูกหลังคาด้วยเชือกแล้วก็สุดท้ายติดป้ายชื่อแม่ทั้งหมดนี้ครับต้องทำภายในเวลา1นาทีท้าทายสุดๆแต่คุณหลินต้องทำให้ได้เลยครับเพื่อของปันสุขทั้งหมดนี้พ่อเป็นกำลังใจให้นะทำละโอ้ยเขาจะทำได้ไหมครับทำได้ครับทำได้ชื่นใจไหมสู้นะครับ1นาทีเท่านั้นยากมากๆครับผมบอกเลยตั้งแต่ทำมาอันนี้ยากสุดพร้อมครับ1นาทีไปเลยนะครับนี่คือวินาทีชีวิตนะฮะไปครับติดครับไปครับไม่รู้ว่าตรงนี้ถือว่าเร็วหรือช้าแต่มีสั่นครับสั่นได้อย่าหยุดครับเผื่อเวลาไปจุดอื่นบ้างอันนี้พอสวยแล้วนะครับตรงสำคัญคือตรงนี้แหละผมลุ้นว่าในรูเชือกรูแรกนี่จะผ่านหรือไม่โอ้ที่ตับสีเลยครับทีละเส้นครับมัดสายครับร้อยเชือกใจเย็นๆครับมีสั่นตลอดเวลาครับมัดครับโอ้หลุดครับหลุดฮะมันมัดแล้วมันหลุดครับผูกหลุดแบบนี้ก็ยิ่งเสียเวลาผูกใหม่เลยครับต้องเร็วกว่านี้นะครับคุณหลิงครับอย่าหยุดครับอย่าหยุดครับมัดไปครับเราล็อกเราเที่ยวเดียวอยู่ใช่ไหมยังไปตั้งหลายทางเลยไปครับอย่าหยุดครับปั๊บ2เองนะฮะต้องถือว่าไปช้าเลยนะครับอย่าหยุดแล้วกันครับคือท่านผู้ชมมันยากฮะแล้วเจอความกดดันของเวลาครับเหลือสุดท้ายครับอันสุดท้ายรูที่เห็นอยู่ว่าใหญ่ๆมันกลายเป็นเล็กไปหมดแล้วฮะมัดครับโอ้เหลือปลายชื่อครับแล้วปิดลงไปเราวางติดเชือกติดเชือกอยู่โอเคปั๊บปุ๊บปั๊บจบไปแล้วโอ้โหมือสั่นตลอดเลยมันรูมันเล็กมันสั่นตั้งแต่ตรงผ้าตรงเหลืองๆนี้แล้วนี่ใช่ใช่ไหมแล้วจุดแรกคือทำไมมันไงเชือกมันหลุดเหรอฮะใช่ค่ะมันไม่ติดใช่แต่สุดท้ายได้หมดเลยนะครับอาจจะไม่สวยงามทั้งหมดนะแต่นี่คือหัวใจที่สืบทอดบรรพบุรุษมาเป็นโรงงิ้วจิ๋วแล้วก็ติดชื่อโรงงิ้วนี้เป็นปัญญาปันสุขไปแล้วเวลา1นาทีดูนะฮะว่าทำได้เท่าไหร่เป็น57วินาทีทำได้ยินดีด้วยแหละครับเพราะความพยายามของคุณหลินจึงสำเร็จแล้วก็รับของปันสุขทั้งหมดกลับไปได้เลยครับคุณพ่อชื่นใจไหมชื่นใจเนอะนะคุณหลินหนูเก่งมากนะอ้าวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะ 240,000 มอบให้หมดเลยครับประเด็นสำคัญนะท่านผู้ชมใครสั่งนานๆอย่างหงุดหงิดนะอันนี้เป็นโรงยิ้วแห่งความรักโรงยิ้วแห่งการให้กำลังใจเด็กคนนี้จะได้มีกำลังใจ
แล้วก็อย่าลืมส่งความสุขให้ตัวเองด้วยนะถ้าหนูมีความสุขมากคุณพ่อก็มีความสุขคุณแม่ก็มีความสุขนะส่งกำลังใจให้นะส่งให้นะต่อสู้มากต่อสู้มากนะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็สู้อยู่คนเดียวนะตอนนี้มันพ้นทุกข์พ้นโศกแล้วนะหนูนะนะเอากำลังใจตรงนี้เอากำลังใจตรงนี้นะแล้วก็ทำเพื่อคุณพ่ออ่ามอบให้หมดเลยนะนะปัญญาปันสุขนะทุกวันพระรหัสสุขอย่างนี้นะฮะจันทร์อังคารพุธจะมีละครมาเรื่อยๆนะฮะให้ท่านผู้ชมได้รับความสุขหลากหลายเลยนะนะคุณพ่อนะเป็นกำลังใจให้ด้วยคุณพ่อก็แข็งแรงขึ้นมากเลยนะขอบคุณครับปัญญาปันสุขครับสวัสดีครับงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรื่องรองเริ่มจะส่องฟ้าสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไปส่งกำลังใจให้นะส่งให้นะต่อสู้มากต่อสู้มากนะตอนนี้ก็คือน้ำหนักเท่าไหร่แล้วล่ะเกือบ210แล้วมั้งครับผมจะไปรับช่างแบกบุ๋ยแบกข้าวอะไรแต่ว่าตัวเราใหญ่แล้วไปเดินแบกตกคันนาขาหักก็ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นมาขายกาแฟได้เท่าไหร่4-5แก้วสงสารตัวเองครับทำอะไรไม่สำเร็จสักทีคิดนะคิดว่าอยู่ทำไมห่วงใครที่สุดตอนนี้ยายครับอยู่กับยายครับเป็นอะไรคุณยายกระดูกทับเส้นตอนนี้คุณยายก็เดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้ไปนอนในสวนเดี๋ยวนี้ก็ยังนอนอยู่ใช่ไหมครับครับปัจจุบันนอนอยู่ครับเข้าไปอยู่สวนสงสารเขาไหมสงสารจะทำไงบ้านก็ไม่ใช่บ้านยายวัยเด็กก็จะมาอยู่กับคุณตาคุณยายครับแปลว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงแม่เขาจะเลี้ยงน้องเขาไม่มีเงินมาเลี้ยงเราอยากกอดโอ้โหอยากได้ยินคำแบบแม่รักลูกพ่อรักลูกแต่เราไม่เคยได้ยิน